อนที่37คบคนพาลพาลไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลพระอาจารย์รูมาเล่าเรื่องให้ผู้ปฏิบัติธรรมฟังณศูนย์ปฏิบัติธรรมประเทศกัมพูชาอำเภอเกียนสวายจังหวัดกันดาลประเทศกัมพูชาวันที่1เมษายนพุทธศักราช2552สมัยก่อนมีครอบครัวหนึ่งซึ่งร่ำรวยมากขนาดกษัตริย์ก็รวยไม่เท่าเขาครอบครัวนี้มีลูกสาวคนเดียวเธอเป็นหญิงสาวสวยและมีจิตใจดีมากลูกสาวคนนี้เป็นคนนิสัยดีมีเมตตามาตั้งแต่เด็กแม่ของเธอเสียชีวิตตั้งแต่เธอยังเด็กเธอจึงอยู่กับพ่อและแม่นมเมื่อโตขึ้นพ่อของเธอก็เปลี่ยนพี่เลี้ยงและแม่นมคนใหม่แต่โชคร้ายเพราะสองคนที่มาใหม่นั้นเป็นคนที่ไม่มีคุณธรรมพวกเขาชอบยั่วยุให้เธอทำแต่สิ่งที่ไม่ดีเธอจึงซึมซับความคิดและการกระทำที่ไม่ดีเหล่านั้นและกลายเป็นคนที่นิสัยไม่ดีในที่สุดตอนนี้เธอเป็นคนบ้าอำนาจเผด็จการดูถูกคนอื่นเห็นแก่ตัวขี้อิจฉาใครสวยกว่าเธอจะถูกเล่นงานทันทีเธอจะใช้อำนาจเงินทองและทุกวิถีทางเพื่อทำร้ายเขาแม้เธอจะไม่ฆ่าพวกเขาแต่เธอจะทำลายรูปโฉมของพวกเขาจนต้องเจ็บปวดทรมานแต่โชคดีที่เธอได้เจอนักบวชท่านหนึ่งแม้เวลานั้นเธอยังมีนิสัยที่ไม่ดีอยู่เช้าวันหนึ่งนักบวชท่านนี้ตักเตือนเธอว่าเธอควรสร้างและสะสมบุญกุศลให้กับตัวเองเพื่อนำไปใช้ในชาติหน้าไม่เช่นนั้นแล้วเธอจะไม่สามารถเกิดมาเป็นคนได้นักบวชท่านนี้คือพระพุทธาจารย์นั่นเองเมื่อเธอได้ยินท่านพูดเช่นนั้นจึงหวาดกลัวมากหลังจากนั้นเธอจึงเริ่มกลับตัวกลับใจและทำแต่สิ่งดีงามแต่โชคชะตาของเธอมันสั้นเธอเพิ่งกลับตัวกลับใจเป็นคนดีได้แค่1เดือนเธอก็ตายหลังจากตายไปไม่นานเธอก็กลับมาเกิดใหม่เป็นคนอีกครั้งแต่เนื่องจากบุญกุศลของเธอมีน้อยดังนั้นเธอจึงเกิดอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนทุกข์ยากและทรมานเธอต้องเดินเร่ร่อนตามถนนเพื่อค้าขายทำมาหากินพวกท่านเห็นไหมคนที่ร่ำรวยมากแต่กลับกลายเป็นอย่างนี้จนได้ดังนั้นชีวิตคนเรามันไม่เที่ยงวันนี้เราอาจเป็นอย่างนี้พรุ่งนี้มันอาจกลายเป็นอย่างอื่นโดยไม่มีใครสามารถรู้ร่วงหน้าได้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ร้ายแรงมากที่จริงเธอไม่ได้เป็นคนที่มีนิสัยไม่ดีแต่เนื่องจากพี่เลี้ยงและแม่นมของเธอเป็นคนที่ไม่มีคุณธรรมเธอจึงต้องกลายเป็นแบบนี้ยังโชคดีที่เธอได้เจอพระพุทธาจารย์และได้รับการตักเตือนจากท่านแม้เธอกลับตัวกลับใจมาเป็นคนดีแล้วแต่บุญกุศลของเธอที่สร้างขึ้นนั้นมันน้อยและหายไปกับการกระทําที่ไม่ดีก่อนหน้านั้นการที่เธอได้กลับมาเกิดเป็นคนในชาตินี้ก็ถือว่าโชคดีมากแล้วดังนั้นเมื่อพวกท่านมีธรรมวิถีแล้วก็ต้องเก็บรักษามันให้ดีและหมั่นฝึกฝนบำเพ็ญธรรมเพื่อให้ชีวิตของเรามีแต่ความสบายและสงบสุขพวกท่านอยากปฏิบัติธรรมขอเพียงให้พวกท่านทานมังสวิรัติตลอดรักษาศีล5ประกอบอาชีพทำมาหากินอย่างสุจริตทุกวันนั่งสมาธิ2ชั่วโมงครึ่งก็พอแล้วส่วนเรื่องอื่นๆปล่อยให้พระอาจารย์เป็นคนจัดการเองคัดจากคำสอนของพระอาจารย์รูมาตอนที่38วีรสตรีพระอาจารย์รูมาเล่าเรื่องให้ผู้ปฏิบัติธรรมฟังณศูนย์ปฏิบัติธรรมประเทศกัมพูชาอำเภอเกียนสวายจังหวัดกันดาลประเทศกัมพูชาวันที่2เมษายนพุทธศักราช2552สมัยก่อนมีเจ้าหญิงองค์หนึ่งซึ่งมีรูปโฉมงดงามและมีจิตใจดีงามมากเธอเป็นคนฉลาดว่องไวมีไหวพริบปฏิภาณที่ดีและเคารพพระพุทธศาสนาพระธรรมและพระสงฆ์เช้าวันหนึ่งที่สดใสเธอออกไปเที่ยวนอกวังมีทหารและคนใช้นับเป็นร้อยตามเสด็จเพื่อดูแลและคุ้มกันให้เธอตอนคณะของเธอเดินผ่านป่าในหุบเขาและเจอกับพวกโจรที่ล้อมรอบทหารทั้งหมดที่ติดตามไม่สามารถตีฝาวงล้อมของพวกโจรเพื่อให้เจ้าหญิงออกมาได้ในป่าแห่งนั้นมีนักบวชหญิงรูปหนึ่ง
กำลังปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอยู่แต่พวกโจรไม่รู้แม่ชีท่านนี้อยู่ที่นี่เพื่อปฏิบัติธรรมและนั่งสมาธิเป็นเวลานาน9ชาติแล้วดังนั้นท่านจึงมีพลังวิเศษมากมายท่านสามารถขี่เมฆเพื่อเดินจากภูเขาลูกนี้ไปยังลูกนั้นได้อย่างสบายสามารถเดินบนผิวน้ำและยังมีพลังภายในและวิชามวยที่ล้ำเลิศเพลงดาบของท่านแหลมคมเหมือนใช้มีดตัดแผ่นเต้าหู้ท่านใช้ตาทิพย์ของตัวเองสอดส่องและเห็นว่าเจ้าหญิงกำลังตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายและถูกพวกโจรล้อมรอบอยู่เชิงเขาท่านเห็นเจ้าหญิงองค์นี้มีบุญสัมพันธ์กับตัวเองจึงขี่เมฆจากยอดเขาลงมาและตีพวกโจรให้วิ่งหนีไปคนละทิศละทางเพื่อช่วยเจ้าหญิงหลังจากรอดชีวิตเจ้าหญิงซาบซึ้งใจและนับถือแม่ชีท่านนี้มากเธออยากกราบแม่ชีท่านนี้เป็นอาจารย์แต่แม่ชีท่านนี้ไม่เคยรับลูกศิษย์มาก่อนจึงไม่ยอมรับเธอเป็นลูกศิษย์เจ้าหญิงกลับวังและเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้พระราชาฟังหลังจากฟังเสร็จพระราชาทั้งดีใจและละอายใจเพราะในประเทศของตนมีบุคคลที่เก่งกาจขนาดนั้นแต่ตัวเองไม่รู้กษัตริย์จึงสั่งให้เจ้าหญิงไปเชิญแม่ชีท่านนั้นไปอยู่ที่วังแต่แม่ชีไม่ยอมออกจากป่าและภูเขาแห่งนั้นดังนั้นกษัตริย์จึงสั่งให้ปิดผืนป่าและภูเขาลูกนั้นเพื่อเป็นเขตส่วนตัวให้แม่ชีปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิห้ามมิให้ใครเข้ามารบกวนพวกโจรนับร้อยหลังจากถูกแม่ชีตีจนต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอดได้กลับมากราบขอเป็นลูกศิษย์ท่านแม่ชีท่านนี้จึงรับพวกเขาเป็นลูกศิษย์และให้พวกเขาอยู่ในนั้นเพื่อให้ท่านได้สั่งสอนและฝึกให้รู้จักปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิจนทำให้ประเทศนี้กลายเป็นประเทศที่มีแต่คนมีคุณธรรมมีความเมตตาและได้เจริญพัฒนาจนร่ำรวยไม่มีโจรขโมยประชาชนได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายNắm cánh sầu mong mong thì suốt tìm mẹ con tiền khúc ruột mềm xa con mẹ đứng bên thềm ngóng trông đời con xa mẹ bơ vơ.Đêm đêm cầu mong thương mẹ biết bao Giờ đây cách biệt phương trời Mong sao một ngày gặp lại mẹ ơi Mẹ ơi con nhắc nhớ Nhớ vòng tay mẹthời xưa ôm con mến bóng vẫn chưa ngày hè
trai con xa mẹ ra đi, năm cánh sầu mong mong thì suốt tìm. Mẹ con tiền khúc ruột mềm, xa con mẹ đứng bên thềm ngóng trông. Đời con xa mẹ bơ vơ, đêm đêm cầu mong